วีนารับเชอร์เอมไลน์ขอโทษแพรวณิชยันบริสุทธิ์ใจไม่มีเส้นสายดราม่าเวทีนางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020จนถูกมองว่ากลายเป็นสงครามนางงามไปแล้วหลังจากที่มีแชทหลุดบทสนทนาตอบโต้กันระหว่างเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศน์กับเคนสิทธิชัยเรียววิโรจน์ที่ถูกมองว่าเป็นผู้จัดการแฝงตัวเข้ามาอยู่ในทีมงานรู้ข้อมูลกองประกวดทำให้เธอเอมได้เปรียบผู้เข้าประกวดอีก29คนในแชทยังมีการพาดพิงถึงวีนาปวีนาซิงรวมถึงแพรวณิชย์ที่โดนเปรียบเทียบกับเชอร์เอมว่ากองประกวด2มาตรฐานหรือไม่ที่ปลดเชอร์เอมแต่แพรวณิชย์กลับไม่โดนปลดหลังจากโดนแฉว่าสนิทกับอ้ําหนึ่งทีมผู้บริหารกองประกวดเช่นเดียวกันล่าสุดมีโอกาสเจอ2นางงามสาวแพรวณิชย์และวีนา2ผู้เข้าประกวดที่ถูกเชื่อมโยงในประเด็นดังกล่าวได้เปิดใจเคลียร์สนิทกับพี่อ้ําจริงไหมแพรวณิชย์มันก็ไม่น่าแปลกใจเพราะแพรวก็เคยเป็นรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์มาก่อนเพราะฉะนั้นพี่อ้ําทำงานกับมิสไทยแลนด์เวิลด์เมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่รู้จักและสนิทกับเขาทำงานมากว่า2ปีถ้าเราบอกไม่รู้จักนี่ซิแปลกคนเลยไปเปรียบเทียบกับกรณีของเธอเอมแพรวณิชย์เอาเป็นว่าแพรวบริสุทธิ์ใจในการเข้ามาประกวดในครั้งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 100% ไม่มีการทุจริตใดๆเราเข้ามาด้วยความสามารถของเราล้วนๆและถ้าใครเห็นรูปคู่กันที่ปล่อยออกไปถ้าเราตั้งใจทุจริตจริงๆเราจะไม่ตั้งใจปล่อยรูปคู่ออกไปคนเลยมองว่ากองประกวดมี2มาตรฐานแพรวณิชย์อันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะตัดสินกันเองแพรวไม่รู้รายละเอียดว่าข้างในกติกาเป็นยังไงเขาคุยกันยังไงอันนี้หมายถึงในส่วนของเธอเอมแต่ในส่วนของแพรวเองแพรวก็ยังยืนยันว่าแพรวมาอยู่ตรงนี้ด้วยความสามารถของแพรวเองไม่ได้เกี่ยวกับเส้นสายอะไรทั้งนั้นแพรวรู้เกี่ยวกระแสดราม่าเกี่ยวกับตัวเราไหมแพรวณิชย์จริงๆคือไม่รู้เลยถ้าแฟนคลับไม่ส่งมาให้เราอ่านตอนแรกก็สงสัยว่ามีคนบอกสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องไปแคร์เรื่องดราม่าเราก็เลยงงว่าดราม่าอะไรและพอมีคนส่งมาให้เราก็เพิ่งรู้ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับพี่อ้ําได้คุยเรื่องดราม่านี้ไหมแพรวณิชย์ไม่ได้คุยเลยวันนี้ก็เพิ่งเจอตอนทานข้าวพี่อ้ํายังแซวเลยว่าเธอเป็นเด็กฉันนะแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยอย่างเวลาเจอในกองก็ทักทายปกติจะบอกว่าไม่ทักเลยก็ไม่ใช่ก็คนรู้จักกันเจอพูดจาถามสารทุกข์สุขดิบกันกลัวไหมว่ามันจะกระทบกับการประกวดต่อไปไหมแพรวณิชย์ไม่กลัวค่ะแพรวก็ยังยืนยันว่าเราบริสุทธิ์ใจแพรวไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่แล้วถ้าใครคิดว่าเราเข้ามาเพราะเด็กเส้นก็อย่างที่พี่เขาพูดว่าให้เอาหลักฐานมาโชว์และก็ไม่ได้กดดันที่ถูกจับมองแพรวยืนยันว่าไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกจากพี่อ้ําเลยเพราะถ้าได้จริงๆคงทำอะไรไปได้ดีกว่านี้แล้วค่ะส่วนวีนาเราเป็นฐานให้เขายืนขึ้นไปวีนาจริงๆเห็นแค่คร่าวๆนะวีนาคิดว่าเรื่องไม่โทษใครดีกว่าเพราะทุกคนพูดอาจจะมีการเข้าใจผิดกันไปได้ส่วนเชอร์เอมเองก็ทักมาขอโทษในไลน์ส่วนตัววีนาก็ไม่ได้โกรธเคืองก็ให้อภัยทุกคนวีนายิ่งว่าเราต้องตอกย้ำโครงการที่วีนาทำอยู่เกี่ยวกับการต่อต้านการถูกบูลลี่คือการเรามาอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เรามาประกวดร่วมกันเราควรจะมาเป็นเพื่อนกันมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์ใครว่าใครใครตอกย้ำใคร
วีนามาตรงนี้ก็อยากจะให้กำลังกับเชอเอมด้วยและก็เข้าใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวีนาไม่โกรธใครและหวังว่าในอนาคตโครงที่วีนาทำจะช่วยลดในการบูลลี่ด้วยการที่เขาพิมพ์มาขอโทษแสดงว่าแชทนั้นของจริงวีนาไม่ทราบว่าแชทจริงหรือไม่เขาพิมพ์มาขอโทษและวีนารับคำขอโทษนั้นไว้วีนาขอบคุณเขาด้วยและมั่นใจว่าเขาพร้อมจะขอโทษด้วยและเราก็ให้อภัยเขานั่นคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันในกองก่อนเกิดเรื่องเราได้คุยกันบ้างไหมวีนาคุยกันบ้างเชอเอมเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่เก่งเลยเป็นคนที่มีศักยภาพไปได้ไกลมากและวีนาไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางทำได้แค่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเราได้คุยเชิงลึกกันไหมวีนาไม่ได้สนิทสนมกันเลยเพราะเราเป็น15คนแรกและเชอเอมเป็นคนหลังๆก็เลยไม่ได้คุยกันชัดเจนและไม่ได้ลงลึกอะไรคนมองว่าในกองเราสนิทกันมากวีนาถือว่าสนิทสนมเท่าๆกันทุกคนวีนากับเชอเอมไม่ได้คุยส่วนตัวอะไรมากเหมือนเพื่อนทั่วไปอย่างตอนไลน์มาขอโทษเขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเขาก็ให้กำลังใจวีนาก็ให้กำลังใจเขาเช่นกันคนมองว่าเป็นสงครามนางงามวีนาไม่อยากให้มองว่าเป็นสงครามการที่เรามาประกวดร่วมกันเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมากกว่ามาเป็นเพื่อนกันการเกลียดชังมันทำให้เกิดสงครามจริงแต่การมาคุยกันให้กำลังใจกันมันเป็นการหาวิธีการอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์ดังนั้นไม่อยากให้ใช้คำว่าสงครามเพราะจริงๆเรารักกันเหลือ29คนเหงาไหมแพรวณิชก็ยังคึกครื้นเหมือนเดิมกิจกรรมแน่นไม่มีเวลาให้เหงาเพราะในกองแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะต้องทำกิจกรรมหลายอย่างพอเกิดปัญหาแบบนี้ทำให้ภาพของเวทีดูแย่ลงแพรวณิชไม่ได้อยากให้โฟกัสผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าวีนาซึ่งถามกระทบจิตใจเราไหมคือเพื่อนๆในกองก็มีพูดถึงแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นผลกระทบจิตใจมีบ้างนิดหน่อยแต่พวกเรา move on ค่ะเพราะสิ่งที่เรามาเวทีเพื่ออะไรโฟกัสในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ฝากถึงแฟนคลับนางงามแพรวณิชอยากจะฝากพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายทุกคนเลือกจัดสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดแพรวก็อยากฝากกำลังใจให้เชอเอมด้วยเพราะน้องก็คือส่วนหนึ่งของทีมไปแล้วเรายังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน พลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุมงคลพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญมวมมปชทจวพปรัชกาลที่สองวปรัชกาลที่สองสกุลเดิมสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นธิดาคนใหญ่ของพลตรีพระยาเสนีนรงฤทธิ์หม่อมหลวงเล็กสนิทวงศ์กับท่านผู้หญิงโพยมเสนีนรงฤทธิ์สกุลเดิมณนครมีพี่น้องร่วมบิดามารดา6คนท่านผู้หญิงอภิรดีจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์โรงเรียนสายปัญญาและโรงเรียนพยาบาลพดุงครรภ์และอนามัยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพด้านชีวิตครอบครัวท่านผู้หญิงอภิรดีสมรสกับอวยชัยยิ่งเจริญมีบุตรธิดา4คนได้แก่1ครองใจบุญนาค2คุณศักดิ์ยิ่งเจริญ3คุณละยาฉิมคล้าย4ดุลทัศน์ยิ่งเจริญท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญเป็นพระอภิบาล
พี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างปี2495ถึง2498และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตั้งแต่ปี2501และเป็นบุคคลที่รัชกาลที่9ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นที่สุดให้ดูแลงานส่วนของพระองค์จนเสด็จสวรรคตและดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจวบจนปัจจุบันพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและเป็นพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชนพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญณศาลา100ปีปิยมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรวันที่1ตุลาคม2563เวลา 17:30 นาทีภาพจากโบราณนานมา